ประชาไทยอ่านให้ฟังหยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คนฟังแบบไม่ต้องอ่านสุรพจน์ทวีศักดิ์คิ้วที่หายไปเผยแพร่เมื่อวันที่1มิถุนายนปี2020ด้านหนึ่งของศาสนาที่ประกาศความดีงามของการปล่อยวางอัตตาตัวตนก็คือการเน้นอัตตาตัวตนหรืออัตลักษณ์ให้โดดเด่นสะดุดตาโดยใช้ทุกสรรพสิ่งเป็นเครื่องมือในการขับเน้นอัตตาตัวตนใช่แต่พุทธศาสนาเท่านั้นประวัติศาสตร์ศาสนาหลักๆของโลกล้วนแต่แสดงความอลังการของศาสนสถานคู่กับปราสาทราชวังของกษัตริย์เพราะประวัติศาสตร์ของศาสนาก็คือประวัติศาสตร์ของความรุ่งเรืองที่สนับสนุนกับอำนาจทางการเมืองของระบบกษัตริย์มาอย่างยาวนานดังนั้นวังวัดศาสนสถานรูปเคารพของพระศาสดาสาวกรูปปั้นเทพต่างๆจนมาถึงรูปเคารพของบรรดาเกจิอาจารย์จึงเป็นสัญลักษณ์ของอารยธรรมทางศาสนาที่แสดงความหรูหราอลังการท่ามกลางสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติสังคมเมืองและบ้านเรือนสอมซ่อของบรรดาไพร่ทาสแน่นอนว่าความหรูหราอลังการเหล่านั้นย่อมมาจากการเกณฑ์แรงงานไพร่ทาสจำนวนมหาศาลจะว่าไปแล้วในยุคปัจจุบันระบบทุนนิยมได้ช่วยให้ศาสนาดูมีคุณธรรมมากขึ้นเพราะศาสนาได้ใช้เงินจากศรัทธาประชาชนในการจ้างแรงงานสร้างศาสนสถานและรูปเคารพใหญ่โตอลังการตามราคามาตรฐานของตลาดทุนแทนการเกณฑ์แรงงานไพ่ทาสมาใช้ฟรีๆแบบยุคศักดินาอันเป็นยุคที่ศาสนารุ่งเรืองมากที่สุดแต่กระนั้นในศตวรรษที่21ปราชญ์พุทธก็ยังอ้างอารยธรรมพุทธแบบยุคศักดินามาเป็นเหตุผลสนับสนุนว่าพุทธศาสนาควรเป็นศาสนาประจำชาติไทยเพราะว่าพุทธศาสนาเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทยมาช้านานเช่นในด้านภาษาไม่ว่าชื่อคนชื่อสถานที่ราชการศัพท์บัญญัติในสาขาวิชาต่างๆล้วนเป็นภาษาบาลีสันสกฤตซึ่งมีแหล่งมาจากพุทธศาสนาแทบทั้งสิ้นแต่เมื่อผมได้ฟังคลิปบรรยายของผู้เชี่ยวชาญด้านพุทธปรัชญาท่านหนึ่งว่าในทางปรัชญาภาษาพุทธศาสนาที่ใช้กันอยู่ในสังคมไทยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากนักทำเอาผมหลุดหัวเราะจนกาแฟแก้วหกแท้จริงแล้วภาษาและวัฒนธรรมที่มาจากพุทธศาสนานั้นได้ถูกใช้ปลูกฝังรูปจิตสำนึกหรืออุดมการณ์และระบบควบคุมทางสังคมในยุคศักดินาและสมบูรณาญาสิทธิราชมาอย่างยาวนานภาษาแบบพุทธศาสนาคือเครื่องมือที่ทรงอำนาจในการกำหนดสถานะสูงต่ำทางชนชั้นและความสัมพันธ์ทางอำนาจที่ไม่เท่าเทียมของสังคมสยามไทยเอาไว้อย่างลึกซึ้งที่สุดเท่าที่มนุษย์จะสามารถจินตนาการถึงได้ถ้าไม่คิดว่านี่เป็นปัญหาในทางปรัชญาก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลยกเว้นจะถือว่างานทางด้านปรัชญาไม่เกี่ยวกับการถอดรื้ออำนาจครอบงำใดๆเท่านั้นตัวอย่างที่ชัดเจนมากที่สุดก็คือการใช้ภาษาบาลีสันสกฤตตั้งชื่อยาวหลายๆบรรทัดของกษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์ชื่อฐานันดรศักดิ์ของขุนนางฐานันดรศักดิ์หรือสมณศักดิ์ของพระราชาคณะชั้นต่างๆเมื่อแปลออกมาแล้วในแต่ละคำล้วนมีความหมายบ่งบอกและตอกย้ำถึงความประเสริฐสูงส่งด้วยอำนาจบุญบารมีคุณธรรมและความศักดิ์สิทธิ์เหนือมนุษย์ธรรมดาสามัญกระทั่งเน้นถึงความเป็นเทพหรือเทวดาบนแผ่นดินเลยเสียทีเดียวขณะที่ภาษาที่ใช้แทนตัวไพร่ทาสเช่นใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทนั้นเป็นการตอกย้ำถึงความต่ำต้อยไร้ตัวตนของสามัญชนเพราะละอองธุลีหมายถึงละอองของฝุ่นซึ่งแปลว่าไพร่ทาสหรือสามัญชนไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่แม้แต่ฝุ่นหากเป็นได้เพียงละอองของฝุ่นเท่านั้นยิ่งคิดก็ยิ่งน่าอัศจรรย์ว่านักปราชญ์ราชบัณฑิตและพระสงฆ์ในยุครัฐพุทธศักดินาต้องใช้ความเพียรพยายามทุ่มเทสติปัญญามากมายเพียงใดจึงสามารถคิดบัญญัติศัพท์บาลีสันสกฤตที่มาจากภูมิปัญญาพุทธศาสนา
ให้มีความหมายสูงต่ำทางสถานะอำนาจและชนชั้นได้ถึงขนาดที่ทำให้คนเหมือนกันมีช่วงชั้นความเป็นคนที่สูงต่ำห่างกันสุดๆแบบสูงเทียมฟากฟ้าและต่ำต้อยไร้ตัวตนจนกลายเป็นละอองของฝุ่นได้ขนาดนั้นดังนั้นด้วยอำนาจของภาษาอันศักดิ์สิทธิ์ที่มาจากพุทธศาสนาดังกล่าวเพียงแต่คนเหมือนกันได้ใช้ภาษาเรียกอีกคนในความหมายที่บ่งบอกถึงเขาว่าเป็นเทวดาอยู่บนฟ้าหรือเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินกับภาษาที่เรียกตนเองเป็นเพียงละอองของฝุ่นใต้ตีนของผู้สูงศักดิ์ก็ยอมสะกดจิตสามัญสำนึกชนให้สิโรราบได้โดยอัตโนมัติแทบไม่ต้องใช้อำนาจกำลังบังคับอื่นๆเลยวงเล็บหากไม่จำเป็นนี่นับว่าเป็นผลงานเอกอุของพุทธศาสนาไทยโดยแท้อีกอย่างหนึ่งคือมารยาทไทยที่ทุกวันนี้โรงเรียนต่างๆยังสอนกันและวัดบางแห่งยังร่วมกับโรงเรียนจัดประกวดมารยาทไทยกันอยู่นั้นมันคือมารยาทไทยที่ผสมผสานระหว่างค่านิยมสมบัติผู้ดีกับพุทธศาสนาเริ่มในยุคที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสได้จัดวางหลักสูตรพระปริยัติธรรมของพระเนนทั่วราชอาณาจักรและวางแผนการศึกษาชาติซึ่งได้เริ่มจัดให้ศีลธรรมพุทธศาสนาเป็นศีลธรรมแห่งชาติที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5ต่อเนื่องมาถึงสมัยรัชกาลที่6ที่น่าสนใจที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้าแปลคำทางศีลธรรมพุทธอย่างเช่นกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตว่าหมายถึงความสุจริตหรือความเรียบร้อยทางกายวาจาใจซึ่งเป็นการรวมศีลธรรมกับมารยาทเข้าด้วยกันและดังที่เราทราบกันดีว่าช่วงเวลานั้นหนังสือสมบัติผู้ดีกำลังเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ชนชั้นปกครองนำไปใช้ในการกล่อมเกลาผู้ใต้ปกครองควบคู่กับการปลูกฝังศีลธรรมพุทธศาสนามารยาทไทยคือส่วนผสมของสมบัติผู้ดีกับคติความเชื่อแบบพุทธไทยสาระสำคัญเป็นการแสดงความเคารพต่อกันตามลำดับช่วงชนชั้นสูงต่ำทางสังคมแม้การกราบไหว้กษัตริย์มีชื่อเรียกและวิธีปฏิบัติอีกแบบหนึ่งการกราบไหว้พระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์คนเสมอกันและการไหว้คนต่ำกว่ามีชื่อเรียกและวิธีปฏิบัติต่างกันเช่นไหว้พระสงฆ์ต้องให้หัวแม่มือทั้งสองอยู่กลางระหว่างสองคิ้วที่มีความหมายคือพระเป็นผู้ให้ปัญญาแก่เราไหว้พ่อแม่ครูบาอาจารย์หัวแม่มือเสมอปลายจมูกหมายถึงพ่อแม่ให้ลมหายใจครูอาจารย์คือพ่อแม่คนที่สองถ้าคนเสมอกันตนก็ลดมือต่ำลงมาเรื่อยๆน่าสนใจในวัฒนธรรมที่เรียกว่ามารยาทไทยอันเป็นสัญลักษณ์ของการกำหนดสูงต่ำตามสถานะและชนชั้นเช่นนี้การไหว้พระสงฆ์เป็นการตอกย้ำถึงความทรงจำหรือสำนึกว่าพระสงฆ์คือผู้ให้ปัญญาแต่ปัญญาแบบไหนกันที่พระสงฆ์ให้แก่สังคมไทยมาช้านานบังเอิญว่าการไหว้พระสงฆ์กำหนดให้หัวแม่มืออยู่ระหว่างคิ้วนั้นดังนั้นคิ้วจึงเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงปัญญาแต่เมื่อพูดถึงคิ้วก็ฉุกคิดขึ้นมาว่าทำไมคิ้วของพระสงฆ์ไทยจึงหายไปหรือทำไมพระไทยจึงโกนคิ้วทั้งที่ไม่มีพระธรรมวินัยบัญญัติให้โกนวงเล็บที่พูดถึงพระธรรมวินัยก็เพราะพระสงฆ์นิกายเถรวาทไทยอ้างความเคร่งครัดในธรรมวินัยเป็นความชอบธรรมสูงสุดทว่าเมื่อสืบค้นที่มาว่าทำไมพระสงฆ์ไทยถึงโกนคิ้วกับพบเรื่องเล่าที่ไม่เกี่ยวใดๆกับพระธรรมวินัยเลยเป็นเรื่องเล่าในสมัยอยุธยาที่มีทหารพม่าปลอมตัวเป็นพระมาบวชเป็นไส้ศึกปะปนอยู่กับพระสงฆ์ไทยกษัตริย์จึงสั่งให้พระสงฆ์ไทยทั้งหมดโกนคิ้วเพื่อให้แตกต่างจากพม่าซึ่งก็เป็นเหตุผลที่แปลกดีเพราะถ้าทหารพม่าจะปลอมตัวเป็นพระไทยก็ทำได้ไม่ยากแค่โกนคิ้วตามพระไทยก็เท่านั้นเองแต่นี่เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับประเพณีการโกนคิ้วของพระสงฆ์ที่เริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยอยุธยาประเด็นอยู่ที่ว่าคิ้วที่หายไปบ่งในสำคัญอะไรผมคิดว่าในสำคัญคือพระสงฆ์ไทยได้สูญเสียอิสรภาพในการกำหนดตัวเองตามธรรมวินัยเพราะธรรมวินัยที่พุทธบัญญัติขึ้นได้ให้อำนาจขาดแก่พระสังฆะในการประชุมลงมติว่าเรื่องคงแนวทางในการประชุมมติในเรื่องว่าจะคงแนวทางการปฏิบัติหรือเปลี่ยนแปลงแนวทางอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ต่างๆและวิถีชีวิตของนักบวชในพุทธศาสนาแต่ในกรณีนี้อำนาจกษัตริย์สั่งให้โกนคิ้ว
ซึ่งตอกย้ำความจริงที่ว่ากษัตริย์พุทธมามกะในรัฐไทยมีอำนาจเหนือพระสงฆ์มากจนกระทั่งที่จะสามารถแทรกแซงหรือเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของพระสงฆ์ได้เลยทีเดียวไม่เพียงแต่กษัตริย์พุทธมามกะจะมีอำนาจเปลี่ยนอัตลักษณ์ของพระสงฆ์ในระดับร่างกายเช่นสั่งให้พระโกนคิ้วได้ยังเปลี่ยนในเรื่องอื่นๆที่สำคัญแทบทั้งหมดเช่นเปลี่ยนรูปแบบการห่มจีวรออกกฎพระสงฆ์ควบคุมวัดปฏิบัติตามธรรมวินัยออกกฎหมายวางระบบการปกครองคณะสงฆ์แต่งตั้งยศถอดยศผมจึงแปลกใจมากที่ปราชญ์พุทธยืนยันว่าพระสงฆ์อยู่เหนือการเมืองจะอยู่เหนือได้อย่างไรครับแม้แต่คิ้วของตนเองพระสงฆ์ยังไม่สามารถจะรักษาอิสรภาพไว้ได้และยิ่งรู้สึกขำขันมากขึ้นเมื่อปราชญ์พุทธท่านนั้นยืนยันว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เชิดชูอิสรภาพทางปัญญาและว่าพวกที่อ้างประชาธิปไตยก็ดีแต่วิจารณ์พุทธศาสนาแต่ไม่กล้าวิจารณ์ศาสนาที่เขารุนแรงประชาธิปไตยมันต้องวิจารณ์ได้หมดสิผมลองไปไล่อ่านงานของท่านดูก็พบว่าท่านวิจารณ์คุณภาพนักการเมืองคุณภาพของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไว้มากเสียทีเดียวขณะที่เห็นหนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษของท่านเกี่ยวกับการพรรณนาคุณกษัตริย์และเจ้าคนอื่นแต่ไม่พบเลยว่าท่านวิจารณ์กษัตริย์หรือเจ้าคนอื่นๆไว้อย่างไรบ้างทำให้ผมคิดถึงวัฒนธรรมหรือมารยาทไทยที่กำหนดว่าไหว้พระให้หัวแม่มือเสมอคิ้วเพราะถือว่าพระคือผู้ให้ปัญญาแต่ปัญหาคือคิ้วของพระได้ถูกกษัตริย์สั่งให้หายไปนานแล้วหลายศตวรรษแล้วปัญญาแบบไหนที่พระสงฆ์ให้แก่ผู้คนในสังคมไทยจากที่กล่าวมาวงเล็บเป็นต้นเราย่อมจะได้เห็นชัดว่าปัญญาที่พระสงฆ์ให้แก่สังคมก็คือปัญญาในแบบที่ปลูกฝังให้ชนชั้นผู้ปกครองเชื่อฟังและจงรักภักดีต่อชนชั้นปกครองเป็นด้านหลักส่วนที่ว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เชื่อชูอิสรภาพทางปัญญาย่อมหมายถึงการใช้อิสรภาพทางปัญญาใดๆก็ได้แต่จะใช้อิสรภาพทางปัญญาตั้งคำถามวิจารณ์ตรวจสอบพุทธมามกะผู้อุปถัมภ์ศาสนาไม่ได้ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าระบบภูมิปัญญาแบบพุทธไทยทั้งระบบถูกจัดวางเอาไว้อย่างรัดกุมโดยราชสำนักนับตั้งแต่การจัดระบบการปกครองการจัดการศึกษาสงฆ์วางขนบการแปลคัมภีร์พุทธศาสนาที่เน้นแบบแผนการใช้ราชาศัพท์อย่างเคร่งครัดเป็นต้นทั้งหลายทั้งปวงนั้นทำให้พระสงฆ์ไทยต้องยึดติดจารีตเชื่อฟังและตอบสนองต่อความประสงค์ของกษัตริย์พุทธมามกะผู้เป็นพุทธศาสนูปถัมภ์อย่างเคร่งครัดแม้พระสมัยใหม่กระทั่งพระนักปราชญ์ที่มีความคิดก้าวหน้าในหลายๆเรื่องแต่ในที่สุดก็ไม่อาจหลุดพ้นจากระบบพุทธศาสนาแบบรัฐที่พระสงฆ์ต้องยึดฟังจารีตและจงรักภักดีต่อกษัตริย์แบบสำนึกที่ว่าสถาบันพุทธศาสนาวงเล็บสงฆ์กับสถาบันกษัตริย์แยกจากกันไม่ได้ประวัติศาสตร์ของคิ้วที่หายไปจึงเป็นประวัติศาสตร์อิสรภาพในการกำหนดตนเองตามธรรมวินัยและอิสรภาพทางปัญญาที่หายไปจากพระสงฆ์ไทยด้วยเหตุนี้ภูมิปัญญาทางพุทธศาสนาที่กลั่นออกมาจากอัจฉริยภาพของปัญญาปราชญ์และผู้รู้พุทธจึงหมดพลังลงอย่างสิ้นเชิงในการสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับคุณค่าของเสรีภาพความเสมอภาคและประชาธิปไตยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจากประชาไท